ายใจมาในวันนี้ไปนอนอยู่ข้างใครต้องดราม่าแบบนี้นะถึงจะโดนใจพวกสิ้นหวังคลิปนี้มีคนเข้ามาชื่นชมโค้ชเยอะเลยนะครับคนสมัยนี้สิ้นหวังกันเยอะวีก็แค่ทำให้เห็นว่าโลกนี้ยังมีความหวังอยู่เสมอโค้ชครับนี่การ์ดเชิญงานเลี้ยงขอบคุณลูกค้าของคุณน้องครับโค้ชจะไปหรือเปล่าครับ private partyสำหรับลูกค้าและตัวแทนจำหน่ายที่มียอดขายตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปถือว่าประสบความสำเร็จเร็วมากนะครับหลังจากที่มาลงคอร์สเรียนกับโค้ชไปได้ไม่เท่าไหร่ก็มีทั้งเงินมีทั้งชื่อเสียงสามารถสร้างตัวได้ภายในระยะเวลาไม่ถึงปีส่วนนี้ครับเป็นกำหนดการงานสัมมนาของมหาวิทยาลัยที่เชิญโค้ชไปเป็นวิทยากรครับงานฟรีเดือนนี้เรารับงานฟรีแล้วไม่ใช่เหรอนนคือว่าผมเห็นว่างานนี้มันน่าจะมีประโยชน์ครับก็เลยเอากำหนดการมาให้โค้ชได้ดูก่อนกฎของสถาบันคือวีจะไปงานฟรีแค่เดือนละครั้งนั่นไม่ใช่เพราะว่าวีเห็นแก่เงินแต่วีอยากให้การไปงานพวกนี้ในแต่ละครั้งมีประโยชน์สูงที่สุดถ้าเราไปพร่ำเพื่อมันจะดีได้ยังไงจริงของโค้ชครับผมขอโทษครับผมไม่ทันคิดไม่เป็นไรเลยนนก็เพราะนนเป็นคนดีแบบนี้ไงวีถึงไว้ใจให้ทำงานด้วยผมเป็นคนดีได้ก็เพราะโค้ชนี่แหละครับสำหรับคิวสุดท้ายของงานโค้ชในวันนี้นะครับโค้ชต้องไปที่ศูนย์บริจาคช่วยเหลือเหยื่ออาคีภัยครับตอนนี้โค้ชอยู่ที่ศูนย์บริจาคช่วยเหลือเหยื่ออัคคีภัยจากที่เพื่อนๆคงได้เห็นนะคะว่าเรามีข่าวที่น่าสลดใจกับข่าวที่ชุมชนนั้นถูกไฟไหม้ซึ่งเป็นชุมชนแออัดทุกคนเดือดร้อนสิ้นเนื้อประดาตัวทุกคนกำลังรอการช่วยเหลือในขณะที่เราอาจจะนอนเล่นมือถือเปิดแอร์เย็นๆกันอยู่ที่บ้านโค้ชคิดว่าเราสามารถทำอะไรกันได้มากกว่านั้นซึ่งถ้าเพื่อนๆทุกคนอยากจะร่วมบุญสามารถโอนมาบริจาคได้ที่บัญชีที่โค้ชจะแปะไว้ให้ในคอมเมนต์นะคะโค้ชวีนัสขอเป็นสะพานบุญให้ค่ะเยี่ยมเลยครับโค้ชห้าหมื่นเลยเหรอคะใช่จ้ะ 50,000 ไม่แพงหรอกไอเดี๋ยวพี่ให้โปรโมชั่นพิเศษนะไอพาเพื่อนมาเรียนได้อีก1คนพี่รับรองว่าถ้าไอเรียนคลาสนี้จนจบไอจะหาเงินได้อีกเป็นร้อยเป็นพันเท่าเลยการเรียนน่ะมันคือการลงทุนลูกศิษย์พี่ทุกคนหาเงินได้เป็นร้อยล้านได้เงินเกินกว่าค่าเรียนไปหมดแล้วฟินไปยืมเงินในโรงมา 2,000 น่ะไอเอาไปใช้จ่ายอะไรที่มันจำเป็นก่อนนะขอบคุณนะฟินแต่ว่าไอรู้แล้วล่ะว่าไอจะหาทางจัดการกับปัญหาเรื่องนี้ยังไงอ
คุณค่ะทำไมเจ้าต้องเอารถมาเข้าไฟแนนซ์ที่นี่ด้วยอ่ะเจ้ก็รู้ว่าที่นี่มันคิดดอกแพงกว่าที่อื่นเกือบเท่าตัวเลยนะที่เนี่ยดีแล้วเว้ยแกที่อื่นนะกว่าจะอนุมัติตั้งหลายวันนี่แถมยังต้องไปหาคนมาค้ำประกันอีกแต่ที่เนี่ยเขาไม่ยึดรถนะเว้ยแค่วางเล่มก็ได้เงินเลยโอ้ยโอเคเจ้ถ้างั้นนะเรารีบไปเอาของมาขายเลยไม่งั้นหาเงินมาโปะดอกมันไม่ทันแน่ฉันไม่ได้จะหาเงินเอาไปซื้อของมาขายฉันกับฟินจะเอาเงินไปลงทุนเรียนกับโค้ชพี่วินัทฮะเจ๊จะบ้าเหรอเจ๊ก็รู้ว่าคอร์สอะไรนั่นน่ะมันเรียนแค่ทีละวันเองนะแล้วก็เรียนได้แค่3ครั้งด้วยแต่ค่าเรียนตั้งหลายหมื่นเลยนะเจ๊ก็รู้แต่ขืนเราดันทุรังเอาเงินไปลงทุนไปซื้อเสื้อผ้ามาขายเนี่ยก็ใช่ว่าจะขายได้กำไรปะวะนี่สู้เราเนี่ยนะเอาเงินลงทุนไปลงเรียนกับโค้ชพี่วินัทแล้วให้โค้ชเนี่ยแนะนำว่าขายยังไงให้ประสบความสำเร็จขายยังไงให้ได้กำไรแล้วเราเอาไปปรับใช้กับเพจของเราไม่ดีกว่าวะเจ้แต่มันไม่มีอะไรการันตีเลยนะว่าสิ่งที่เจ้ลงทุนไปอ่ะมันจะไม่ศูนย์เปล่าเจ้ลองคิดดูอีกทีดีไหมอ่ะโอ้ยโอ้ยขัดทำไมเนี่ยไอ้ตัดสินใจไปแล้วไออย่าไปเสียเวลาคุยกับผู้ไม่มีเป้าหมายในชีวิตเลยอะไรวะพูดอะไรก็แค่แนะนำปะไม่ต้องพูดทำไมอ่ะแนะนำไม่ได้หรอโอเคถ้างั้นไอเอาเงินเข้าธนาคารนะเดี๋ยวฟินไปจ่ายค่าบ้านเองไปว้ายฟินจ่ายค่าเช่าบ้านป้านุ้ยแล้วใช่ไหมโอเคไอกำลังจะเดินไปธนาคารแล้วก็จะแวะซื้อของใช้เข้าบ้านด้วยอ่ะถ้าฟินอยากได้อะไรไลน์ทิ้งไว้นะจ้ะเฮ้ยลุงลุงจะเป็นลมเหรอนี่ลุงนั่งก่อนจ้ะลุงนั่งก่อนนะลุงเป็นไงบ้างอ่ะจ๊ะเอาน้ำไหมเฮ้ยหนูมียาดมลุงแป๊บนึงนะคะไอ้น้องเอากระเป๋าคือผู้หญิงเอาไปเถอะOh!
ณยังเจ็บเท้าอยู่เหรอเจ็บเท้าไม่เท่าไหร่หรอกคุณเจ็บใจดิลุงบ้าไม่ใช่ความแก่ความป่วยนะมาหากินไอ้เราก็คิดว่าจะเป็นลมที่ไหนได้อะเป็นโจรต่อไปคุณก็ดูให้มันดีๆคนเราสมัยนี้มันไว้ใจไม่ได้หรอกคุณเอาคุณแล้วก็ฉันเห็นว่าเขาจะเป็นลมอ่ะถ้าสมมติว่าเราเจอคนที่เขาจะเป็นลมขึ้นมาจริงๆล่ะแบบพ่อแม่เราเนี้ยไปเดินอยู่ที่ไหนแล้วจะเป็นลมแล้วไม่มีคนช่วยก็แย่ดิจริงปะล่ะคุณนี่คุณฟังผมปะเนี่ยผมไม่ได้บอกว่าไม่ให้ช่วยผมบอกว่าให้คุณดูดีๆเราไม่จะดูดีๆยังไงล่ะคุณเอาโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วโหลดแอปหรอแล้วก็ไปสแกนที่หน้าแล้วก็มีแอปบอกว่าอีนี่คนดีจ้าอีนี่คนเลวครับอย่างนี้เหรอคุณมันไม่มีป่ะตามใจคุณแล้วกันเอาพอเถียงฉันไม่ได้คุณก็มาเป็นอย่างเงี้ยก็ขอบคุณคุณมากเลยนะที่คุณช่วยฉันไว้อ่ะถ้าคุณไม่ช่วยฉันไว้นะฉันแย่แน่ๆเลยคุณคุณรู้ไหมเงินที่อีลุงมันขโมยฉันไปเนี่ยมันเป็นเงินก้อนสุดท้ายในชีวิตที่ฉันจะเอาไปลงทุนด้วยเลวจริงเลยเฮ้ยเดี๋ยวโทษนะคุณโอเคนะคุณสนใจไลฟ์โพสด้วยเหรอก็อันนี้แหละที่ฉันบอกคุณว่าฉันจะเอาเงินไปลงทุนเงินก้อนสุดท้ายของฉันเนี่ยฉันจะเอาไปลงเรียนคอร์สพี่วินัทต่อจากนี้ไปนะชีวิตฉันต้องดีขึ้นแน่เลยอ่ะคุณเพราะว่าฉันมีโค้ชพี่วินัทคอยชี้นำชีวิตฉันทำไมคุณต้องพึ่งไลฟ์โค้ชด้วยคุณชีวิตคนเราเนี่ยนะมันก็เหมือนเกมกีฬาแหละคุณเวลาที่เราลงเล่นเองเนี่ยนะเราไม่เห็นหรอกว่ามันจะต้องไปทางไหนเราต้องมีโค้ชเก่งๆคอยชี้นำชีวิตเราโอเคงั้นถ้าคุณบอกว่าคุณต้องการจะพึ่งไลฟ์โค้ชจริงๆอ่ะนะคุณลองดูคนอื่นดูบ้างยังมันมีคนที่ดีกว่านี้เยอะแยะนะคุณลองแล้วเลือกแล้วคุณโค้ชพี่วีนันนี่คือดีที่สุดสวยใจดีใจบุญเวลาที่โค้ชให้ใครเนี่ยนะรวยทุกคนสุดท้ายก็ไม่พ้นอยากรวยคุณระวังเอาไว้เถอะนะคิดแค่นี้โดนหลอกมาหลายรายแล้วนะคุณอะไรว่าแล้วนาฬิกาเนี่ยก็แพงอีรองเท้าเนี่ยก็แพงคุณเป็นคนรวยเนี่ยคุณไม่เข้าใจหรอความจนมันน่ากลัวแค่ไหนอะฮะฉันผิดด้วยหรอที่ฉันอยากรวยฉันอยากประสบความสำเร็จอะผมไม่ได้บอกว่าคุณผิดที่คุณอยากรวยคุณฟังผมดีๆนะผมอยากให้คุณคิดก่อนว่าการที่คุณไปพึ่งไลฟ์โค้ชเนี่ยมันจะให้คำตอบที่คุณต้องการได้จริงหรือเปล่าคนเราจะประสบความสำเร็จนะคุณมันไม่มีสูตรหรอกคุณรวยแล้วนี่คุณพูดอะไรก็ได้นี่เดี๋ยวรอฉันรวยบ้างเหรอฉันจะมาสอนคุณบ้างฟังฉันอยู่ปะเนี่ยอันนี้คุณนี่ฉันยังพูดไม่จบเลยนะคุณนี่คุณสีเอาดิคุณคุณนี่คือหรอว้าวดีนักขายซะดีกว่าถ้าจิตฉันเคยไว้ใจมาในวันนี้